มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดเวทีวิชาการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ Six Smart ถ่ายทอดผลงานเพื่อกระตุ้นและสร้างสรรค์งานวิจัยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพและสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ Six Smart ในหัวข้อสุนทรียภาพทางสุขภาพและความงาม Harmony in Healthcare The 2024 National Conference on Anti-Aging Alternative Medicine Aesthetic Medicine and Wellness ในระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคมพ.ศ. 2567ณห้องประชุม PD พนมยงค์ชั้น6อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่ผ่านมาที่มาของการจัดงานในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราก็เป็นหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านการศึกษานะครับที่สนับสนุนทางด้านศาสตร์ของ Anti-Aging Wellness นะครับแพทย์ทางเลือก Alternative แล้วก็ Aesthetic นะครับเราเป็นสถาบันที่มีการให้การศึกษาในระดับปริญญาโทในหลักสูตรเหล่านี้แล้วเราก็คิดว่าเราต้องการที่จะรวบรวมนะครับองค์กรสถาบันการศึกษานะครับในเครือข่ายนะครับองค์กรที่ให้บริการสุขภาพทางด้านนี้ในส่วนทั้งภาครัฐบาลและก็ภาคเอกชนนะครับกระทรวงนะครับสมาคมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จัดเป็นงานประชุมระดับชาติซึ่งนอกจากจะเป็นการรวบรวมสร้างสายสัมพันธ์ของกลุ่มองค์กรเหล่านี้แล้วนี่นะครับยังเป็นการพัฒนาความรู้ศักยภาพนะครับแล้วก็เป็นที่นำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในกลุ่มของปริญญาโทของเราด้วยครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเราจะสังเกตเห็นจากจำนวนคนที่เข้างานจำนวนบูธที่ออกงานนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆที่มาไซน์MOU กับเราอยู่ด้านหลังแบล็คดอทนี่นะครับก็จะเห็นเป็นเครือข่ายองค์กรซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดทั้งปีครับก็สองวันนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายวิชาการที่อัปเดตในแต่ละปีนะครับที่สอดคล้องกับธีมที่เราวางเอาไว้นะครับแล้วก็มีการออกบูธต่างๆนะครับแล้วก็มีการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษากลุ่มปริญญาโทนะครับเรามีทั้งหมด3ห้องประชุมด้วยกันครับหัวข้อนี้นะครับเรามีทั้งศาสตร์ของเวชศาสตร์ชะลอวัยแอนตี้เอจิ้งนะครับแพทย์ทางเลือกอัลเทอร์เนทีฟอยู่ในห้องใหญ่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเวชศาสตร์ความงามนะครับซึ่งในส่วนของเวชศาสตร์ความงามเนี่ยเรามีทั้งนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งแพทย์ส่วนใหญ่ก็สนใจที่จะหาความรู้แล้วก็อัปเดตนะครับไม่น้อยหน้าไปกว่าประชาชนทั่วไปหรือคนไข้ทั้งหลายนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของแอนตี้เอจิ้งเองเนี่ยเราก็มีทั้งหัวข้อที่เอ็นเทรนด์ทันสมัยไม่ว่าจะเป็น practical practical point นะครับทิปนะครับเทคนิคต่างๆนะครับความรู้ทางวิชาการในเรื่องของความอ้วน metabolic X นะครับการลดอาหารการออกกำลังกายเรื่องของลำไส้นะครับเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของมะเร็งเรื่องของแพทย์ทางเลือกซึ่งเราต้องเรียกได้ว่าที่นี่งานประชุมนี้เป็นงานประชุมระดับชาติงานเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมศาสตร์ทางด้านนี้ทุกศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นอันไทจิ้งอัลเทอร์เนทีฟเอสเตติกแล้วก็เวลเนสของประเทศไทยไว้ที่สุดนะครับในปีนี้นะครับเท่าที่สังเกตเห็นนะครับจากปีที่แล้วจนกระทั่งมาปัจจุบันนะครับก็จะมีในเรื่องของคอลลาเจนไบโอซิมูเลเตอร์นะครับคือตัวกระตุ้นผิวให้ดูอ่อนเยาว์นะครับไม่ใช่แค่ท็อกซินฟิลเลอร์หรือเลเซอร์ในอดีตนะครับรวมไปถึงเครื่องมือเลเซอร์หรือเครื่องมืออินเนอร์จีเบสดีไวซ์คือเครื่องที่ใช้พลังงานนะครับใหม่ๆที่ทำให้ลดความเจ็บปวดนะครับเราจะคุ้นเคยกับเครื่องที่ยกกระชับหน้าหลากหลายรูปแบบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องที่พัฒนาไปมากกว่านั้นใช้เวลาที่สั้นลงความเจ็บปวดที่น้อยลงและผลลัพธ์ที่มากขึ้นนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากไหมนะครับและรวมไปถึงเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในงานประชุมครั้งนี้ด้วยครับคิดว่าเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยจะได้รับการยอมรับและได้รับความนิยมเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะอย่างที่ได้พูดในที่ประชุมไปนะคะว่าเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างแท้จริงแล้วถ้าเกิดเรามีผู้สูงอายุในบ้านและก็เกิดท่านเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นภาระนะคะเป็นความไม่สบายใจของคนทั้งครอบครัวและถ้าจริงๆแล้วก็จะเป็นภาระไปถึงสังคมและก็ถึงประเทศชาตินั้นเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเป็นการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพดีถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นทำให้ผู้สูงอายุที่บ้านแต่เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะสังคมในครอบครัวสังคมของประเทศไทยก็จะเจริญยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะต้องบอกว่าเทรนด์แอนทายเอจิ้งเป็นเทรนด์ที่มันเป็นโกลเลตระดับโลกเราเรฟเฟรนซ์จากอเมริกาโตขึ้นประมาณ 6% ต่อปีถูกไหมคะประเทศไทยเองก็โตตามมาเรื่อยๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยก็การที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิตแอนทายเอจิ้งหรือว่าศาสตร์ของเวชศาสตร์ชะลอวัยช
ช่วยเข้าไปมีบทบาทมากๆในปัจจุบันในกลุ่มของธุรกิจสุขภาพและความงามโดยเฉพาะอาหารเสริมซึ่งสำหรับเมย์เองแล้วก็ต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ที่ DPU นะคะอาจารย์มาแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเนี่ยได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดในกับธุรกิจได้มากๆและสุดท้ายนี่ก็คือไปส่งถึงผู้บริโภคผู้บริโภคเริ่มมีความเข้าใจแล้วก็เอาองค์ความรู้นี้ไปต่อยอดเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภคค่ะก็คือเรียกว่าสำคัญมากแล้วก็เป็นการเรียกว่าทำธุรกิจภายใต้องค์ความรู้ที่ถูกต้องค่ะคือมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเริ่มจากที่ได้คุ้นเคยกับอาจารย์มาเมื่อ15ปีที่แล้วนะก็ได้เริ่มหลักสูตร Anti Aging อย่างที่อาจารย์มาได้กล่าวขึ้นไปบนเวทีเราเองเนี่ยเราต้องการที่จะขยายสาขาในเรื่องของ Wellness ให้มากขึ้นนี่ก็มุมมองในในการผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเนี่ยต้องการที่จะผลิตบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนในสายแพทย์เนี่ยที่มีความรู้ในเรื่องของ Anti Aging ในเรื่องของ Wellness ในเรื่องของ Lifestyle Medicine เพราะฉะนั้นในปีต่อไปเนี่ยจะเห็นว่าเราจะเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก10กว่าสาขาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Wellness ในอนาคตนะคะ